สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับปิดตัวละครเอาใหม่มาสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแมป Build a Boat นะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างรถนี่คือรถของผมนะครับนี่อันนี้ผมเปลี่ยนสีแล้วนะเพราะว่าสีเก่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นี่นะก็มีปืนด้วยทำเล่นๆนะป้อมปืนอันนี้ข้างในปึ๊บอันนี้ก็นั่งได้นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบทำเอาไว้เฉยๆนะแบบเหมือนปืนอันนี้ข้างหน้านะยังทำไม่เสร็จแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยทำเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างรถเลยดีกว่าแต่เรารถแค่ต้องมีเก้าอี้4,000 บาทถ้าทุกคนอยากสร้างรถให้เลี้ยวง่ายๆแบบผมนะให้ทุกคนใช้อันนี้นี่4,000 โกลนะฟาร์มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซื้อได้แล้วไม่ยากนะแล้วก็ไม่ต้องพยายามเล่นจะเล่นบั๊กหรือว่ายังไงก็ได้รีบฟาร์มไม่ได้4,000ซื้ออันนี้มาพอซื้ออันนี้มาเสร็จใช่ไหม4,000พอซื้อแล้วมันก็จะให้เก้าอี้อันนี้มานะนี่เก้าอี้นี้อันนี้นะไม่ใช่อันนี้คนละอันกันอันต้องเป็นอันนี้นะแล้วก็ถ้าใครถามว่าผมไปเอาบล็อกนีออนมาจากไหนนะคือผมใส่โค้ดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าโค้ดมันอายุหรือยังเดี๋ยวผมลองใส่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนรหัสแป๊บมาตอนนี้ผมก็เอารหัสไก่มาเล่นแล้วนะครับอันนี้เป็นรหัสสำรองของผมเองนะก็นี่เห็นนะครับว่าเรามีบล็อกแค่นี้นะผมก็ได้โค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะมันจะได้บล็อกเรื่องแสงเปล่าจะลองใส่ดูก่อนนี่นะวิธีใส่โค้ดมาที่ช็อปนะแล้วไปที่ตรงนี้เลยนี่โค้ดอยู่นี่นะเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปใส่แล้วโอ้ได้หีบมา1 อันรู้จะมีบล็อกเรื่องแสงไหมบล็อกนีออนอ่ะเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงโอ้นี่ไงผมได้บล็อกนีออนมา15 อันแล้วเห็นไหมถ้าถามว่าบล็อกนีออนเอามาจากไหนนะนี่นะผมให้โค้ดแล้วนะผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี่บล็อกนีออนนะถ้าใครเคยใส่แล้วก็ใส่ไม่ได้นะอันที่ผมเอารหัสไก่มาใส่นะก็จะได้เป็นบล็อกอันนี้มานะส่วนถ้าใครแบบว่าอยากได้เยอะกว่านี้น่าจะซื้อได้มั้งเดี๋ยวเช็คก่อนนี่ไงสามารถซื้อได้นะครับ300 โลบักสำหรับคนที่อยากได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ซื้อแล้วผมใส่โค้ดแต่ผมมีแค่โค้ดเดียวอ่ะโค้ดอื่นผมไม่มีแล้วก็เอานี้ไปใส่แล้วกันได้ตั้ง15 บล็อกเนี่ยคงสร้างอะไรได้หลายอย่างโอเคนะตอนนี้ผมก็กลับมาที่ ID เดิมแล้วเดี๋ยวโหลดเซฟมอเตอร์ไซค์ก่อนอันนี้ผมจะให้ดูระบบก่อนนะเผื่อใครที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าทำยังไงอ่ะก็ผมจะให้ดูระบบไปก่อนนี่นะถ้าถามมอไซค์จะเก้าอี้อะไรนี่เก้าอี้4,000นะเก้าอี้เครื่องบินอะแล้วก็ส่วนปุ่มที่เขาเซตก็ผมใช้อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงว่าใช้ยังไงเครื่องมือเนี่ยก็ถ้าหลําว่าผมทําล้อยังไงนะผมลบแป๊บนี่นะผมเอาล้อให้มันวางชนกันอย่างเงี้ยแต่อย่าให้ล้อมันติดกันนะถ้ามันติดกันมันจะไม่หมุนไม่ก็ไอ้2ล้อเนี่ยอย่าให้มันติดกันติดกันห้ามประกบกันรถมันจะช้าส่วนตรงนี้นะผมตั้งเป็นปุ่มปุ่มทีเพื่อปิดแล้วก็การขับของผมก็เนี่ยขับได้ปกติไหมเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าเก้าอี้เนี่ยมันเลี้ยวได้ดีอยู่แล้วไงรถมันก็เลยแบบเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูเลยกันแต่ผมอาจจะสร้างมันเหมือนคันนี้นะก่อนแล้วเราจะไปสร้างกันนะผมจะขออธิบายเครื่องมือในเกมก่อนนี่นะเดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างเครื่องใช้เครื่องมือก่อนนะเผื่อใครไม่รู้ก็อย่างเช่นเครื่องมือแรกนะนี่ผมจะเอาอันนี้เลยกันถ้าถามว่าอันเนี้ยมันใช้ยังไงนะเราจะใช้เก้าอี้ให้เลือก2 อันเนี้ยเอาอันไหนก็ได้สมมติผมเอาอันนี้นะผมก็กดอันนี้นะกดคลิกที่ของที่เราจะเชื่อมอ่ะก็นี่แล้วกดนี้มาถามเรานะว่าปุ่มเปิดอ่ะจะเอาปุ่มอะไรงั้นผมขอเอาเป็นตัว R เลยกันแล้วอันนี้มันถามว่าเลี้ยวไปทางไหนกดมาถึงปุ่มเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไปทางไหนงั้นผมเอา D นะแล้วก็A ก็นี่นะอันนี้มันเสร็จแล้วนะถ้ามันพับไปเสร็จแล้วดูนะนี่นะกดผมกด AD นะมันก็เลี้ยวให้เห็นไหมเลี้ยวให้ปกติเลยแล้วก็ถามว่าตัวถ้าผมตั้งเป็นตัว R คือปุ่มเปิดเนี่ยอันนี้ปกติต้องคลิกใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเราติดตั้งอันนี้เรียบร้อยนะแล้วกดตัว R เห็นไหมมันสามารถติดได้เลยแบบไม่ต้องคลิกนะสำหรับคนใช้เครื่องมือนี้ไม่เป็นอย่างที่2เลยมีคนถามมาว่าบล็อกเอียงยังไงก็นี่นะวิธีเอียงของบล็อกอันนี้คือค่าแบบว่าการขยับนะเนี่ยเห็นไหมมันจะขยับกระตุกแต่ขยับสร้างแบบเนียนๆก็นี่ศูนย์ไปเลยเห็นไหมขยับได้แบบตามใจเลยก็ผมจะตั้งเอาไว้ประมาณ 0.5 นะปกติเวลาผมสร้างแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นการเอียงบล็อกนะถ้าใครมือใหม่อยู่ก็เอา45พอเนี่ยมันเอียงออกมาเนี่ยเห็นไหมเอียงนิดเดียว45แต่เวลาผมสร้างปกติผมจะเอา15นะเพราะมันจะแบบมันสร้างได้ละเอียดฝ่าเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเอียงได้แบ
ละเอียดเลยเห็นป่ะเหมาะสำหรับการสร้างอะไรที่มันแบบมีส่วนโค้งเยอะๆอันนี้กด R กับ T นะกดตัว R ก็หมุนกดตัว T ก็ขึ้นโอเคอย่างที่สองเลยก็คือถ้าอยากสร้างอะไรที่มันแบบสวยๆละเอียดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้ตลับเมตรราคาอยู่ตรงนี้นะทั้งสองอันเลยนี่2,500อันนี้9,000แต่ถ้าอยากทำรถที่มันเลี้ยวง่ายๆอ่ะก็ซื้ออันนี้ไปก่อนเลย4,000แล้วก็อันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังเอ้ยซื้อสองอันเลยก็ได้เนี่ยซื้อสองอันเนี่ยซื้อแล้วค่อยเอามาฟาร์มเดี๋ยวหนึ่งโอเคนะสำหรับสกอตเทปนะปกติอ่ะมันเอียงได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมันทำได้แค่เนี้ยแต่ถ้าใครอยากละเอียดนะนี่กดตรงบวกนะแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ดูนะบางมากนี่บางมากเลยสังเกตใช่ไหมเนี่ยบางมากแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยชินนะมือใหม่อยู่ก็เอา0.5ก็ได้นิดเดียวพอเนี่ย0.5มันก็บางสุดได้แค่เนี่ยแต่ถ้าใครเริ่มคล่องมือแล้วก็เอา0.2เมื่อก่อนผมสร้างผมก็เอาแค่0.2แต่เดี๋ยวนี้ผมเอาศูนย์ไปเลยเพราะผมสร้างได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างมอไซค์ให้ดูเลยแบบผมสร้างแค่โครงนะผมไม่ได้สร้างแบบสวยๆเหมือนคันนั้นก็ก่อนอื่นนะผมจะใช้ผมจะล็อกบล็อกเอาไว้เพราะว่าเวลาสร้างจะได้สร้างง่ายๆเดี๋ยวทำให้มันลอยก่อนโอเคเราใช้บล็อกเหล็กนะรอบนี้ผมใช้แค่ศูนย์นะแต่คนอื่นใช้เท่าไหร่ก็ได้ผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะโอเคเราทำอย่างนี้นะแล้วก็เอาล้อมาพอได้ล้อมานะรู้สึกว่าล้อจะเราต้องทำให้ล้อมันห่างกันนะไม่งั้นมันจะถ้าให้ล้อมันติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยแบบติดกันอย่างเงี้ยเลยเวลามันหมุนมันจะหมุนช้าต้องทำประมาณเนี้ยเนี่ยเว้นห่างเอาไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็ข้างหลังก็ทำเหมือนกันนะบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้มีบล็อกน้อยก็ทําได้นะแต่อุปกรณ์ต้องมีนะแต่บล็อกน้อยทําได้โอเคทีนี้เราก็ทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะให้ติ๊กอันนี้เอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวบล็อกมันหล่นเราก็ลบอันนี้ออกเลยเนี่ยลบแค่นี้พอนะอุ้ยเผลอลบหมดเลยไม่เป็นไรนะเรายังทําได้อยู่โอเคนะพอลบเรียบร้อยนะถึงที่ผมจะทําต่อไปคือผมจะทําอย่างนี้นะชิปแต่ปกติตรงกลางมันต้องมีนะนี่ผมเผลอลบเดี๋ยวผมวางใหม่แป๊บโอเคผมวางใหม่แล้วชึบวางใหม่เรียบร้อยง่ายๆนะครับทำมอไซค์อันนี้ผมทำบางๆเลยนะบางสุดเลยแล้วก็ถ้าเป็นคันเก่าผมจะสุดประมาณนี้แล้วผมก็จะทำบล็อกให้มันเอียงเดี๋ยวหนึ่งเอียงประมาณเนี้ยถ้าเป็นคันเก่านะนี่ผมทำเอียงแบบนี้ก็นี่นะครับทำให้บล็อกกันบางๆนะแล้วก็ดึงจะทำไหนก็ได้แล้วแต่ว่าคนจะสร้างมอไซค์ยังไงแต่สำหรับผมทำอย่างนี้นะแต่นี่ผมจะสอนแบบง่ายๆสำหรับคนที่แบบเพิ่งสร้างก็ปึ๊บประมาณนี้มอไซค์แบบยังเพิ่งห้างอยู่ยาวๆไว้แหละนี่อย่างนี้ทำยังไงก็ได้นะแต่อย่าให้เหล็กมันติดกับล้อถ้ามันติดว่าไหลล้อจะไม่ไปเนี่ยแบบเนี้ยนึงนะถ้าเราดึงมายาวเกินประมาณเนี้ยเนี่ยล้อมันจะไม่หมุนเลยต้องเอาประมาณนี้พออันนี้คือมอไซค์แบบงบน้อยนะผมลองทำดูเฉยๆอันนี้ผมทำโครงให้ดูนะแบบง่ายๆแล้วก็เชื่อมให้มันติดกันนะเดี๋ยวมันหลุดมอไซค์ก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วส่วนเก้าอี้ผมก็ผมส่วนมากผมจะวางเก้าอี้ที่หลังนะแต่แนะนําให้ลองกดให้ลองขับดูก่อนว่ามันขับได้ไหมพอเป็นอย่างนี้นะวางเก้าอี้แล้วเก้าอี้4,000นะอันเนี้ยเก้าอี้เครื่องบินแล้วก็ใช้ไอเนี้ยประแจนะกดตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าควรจะปั้งตู่อะไรแต่ผมแนะนํานะให้ปั้งปุ่ม Q แล้วก็ E ถอยหลังเป็น Q นะเดินหน้าเป็น E เนี่ยตั้งอย่างนี้ให้หมดทุกล้อเลยนะให้มันเชื่อมกับเก้าอี้อ่ะโอเคหมดทุกล้อแล้วทีนี้เราก็ลองขับดูนะว่ามันขับได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเซฟก่อนงั้นลาก่อนแล้วกันดูมไม่นะดร.เฮเดนแล้วแต่ถ้าใครจะกลัวจำไม่ได้ก็เอาสีอื่นไปนะนี่ผมตั้งชื่ออย่างนี้นะโอเคผมเซฟแล้วนะเราก็ต้องลองขับก่อนว่ามันขับได้ไหมชิปโอเคอันนี้คือขับได้นะเนี่ยผมกด E กับ Q นะกด E ไปข้างหน้ากด Q ถอยหลังคือต้องกดค้างนะเวลาขับอะแต่มันก็ไม่ยากหรอกเนี่ยเห็นไหมขับได้ปกติดูมอเตอร์ไซค์คันเก่าก่อนเห็นไหมคันเก่าก็คันประมาณเนี่ยเห็นไหมเท่ากันเลยแต่คันเก่าทรงมันจะดีฝ่าเพราะว่าผมใช้เวลาทํานานอันนี้เดี๋ยวผมจะตกแต่งเล่นๆนะให้มันสวยๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นไง
อ่ะเสร็จแล้วอาจจะไม่สวยเท่าคันก่อนหน้านี้นะเพราะว่าคันก่อนหน้านี้ผมตั้งใจนะคันนี้ผมรีบผมว่ามันแตกนะคันเนี้ยเอ้าสีเป็นไรเนี่ยพอดีผมรีบนะคันนี้ผมก็เลยก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าผมตั้งใจทำมันจะสวยกว่านี้นะก็นี่นะผมก็ทํากระจกเข้ามาขับได้เหมือนเดิมปิดก่อนชึบนี่โคตรเท่นะครับเดี๋ยวเราขับให้ดูดีกว่าอุ้ยอุ้ยรถเฉียงอุ้ยรู้สึกว่าถ้าเนี่ยถ้าใครสร้างเสร็จแล้วเป็นเนี่ยคือขับไม่ได้นะให้ทุกคนมาเช็คล้อนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คล้อก่อนชึบเอียงเอียงเฮ้ยเอียงไปโอเคนะครับผมกิ้งมาตรงนี้เพราะผมจะมาเช็คล้อนะไม่ล้อไม่หมุนเช็คแป๊บนี่นะครับตอนนี้ล้อไม่หมุนทั้งล้อนะเพราะว่าน่าจะไปติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมดูยังเห็นเลยติดเลยนะถ้าใครหมุนไม่ได้อาจต้องลองเชื่อมวงจรใหม่นะเพราะมันอาจจะบั๊กก็ได้เดี๋ยวเราลองรีเซ็ตแล้วลองไปเชื่อมวงจรใหม่ดีกว่าจริงด้วยนะครับตอนนี้เก้าอี้มันไม่ได้เชื่อมมั้งเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันน่าจะบั๊กเดี๋ยวลองเอาล้อไปเหมือนเดิมนะครับ Q กับ E ชิปอ๋อนี่นะครับมอไซค์เราก็ขับได้แล้วนะเป็นไงเห็นไหมแต่แนะนำนะให้ทำอย่าทำใหญ่เกินนะเพราะว่าเราทำใหญ่รถมันจะเขยอย่างเงี้ยนี่ไงมอไซค์เดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนก่อนจะจบคลิปนะคือคันนี้ผมขี้เกียจทำนะมันก็เลยไม่ค่อยสวยเดี๋ยวชิปอุ้ยกระจกมันเลยออกมานะปึ๊บแนะนำนะว่าไอตอนทำอันเนี้ยเราห้ามทำอะไรกับบล็อกนะถ้าเราแบบขยับแบบเมื่อกี้เหมือนผมไม่ได้ทำเมื่อกี้มันจะติดเห็นไหมเห็นไหมดูคือมันจะกระจกมันจะไม่ออกมานะเราเวลาเราจะเซฟเรือให้เราให้กระจกมันอยู่ข้างบนนะมันจะได้ไม่เป็นไรก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วบ๊ายบายจบแล้วนะ